นี่คือฟิโลเขียวนะคะซึ่งหลายบ้านก็อาจจะมีหรือว่าบางบ้านก็อาจจะยังไม่มีนะคะลักษณะหน้าตาของเขานะคะจะดูแล้วน่ารักดีนะคะใบจะออกเป็นสีเขียวนะคะแล้ววันนี้พี่ตีจะแยกกิ่งนะคะเพื่อที่จะลงกระถางเพราะว่าตอนนี้คือเขาเลื้อยมาแล้วเขามีกิ่งแยกออกมาหลายกิ่งเหมือนกันนะคะวันนี้จะทำการขยายนะคะแล้วก็ลงในกระถางให้ดูค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นพี่ตีได้ทำลงในกระถางบ้างแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็สมบูรณ์ดีนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ตีจะเลือกกิ่งที่เขาห้อยลงมาที่พื้นนะคะพี่ตีก็จะตัดไปเลยสวัสดีค่ะมีหลายคนนะคะอินบ็อกซ์มานะคะให้พี่ตีทำคลิปขยายพันธุ์ต้นฟิโลนะคะแต่ว่าที่บ้านพี่ตีเนี่ยตอนนี้ก็จะมีฟิโลเขียวนะคะเป็นฟิโลเขียวมรกตนะคะเป็นใบเขียวเลยนะคะซึ่งพี่ก่อนหน้านั้นพี่ตีได้ทำการปักชำใส่กระถางแล้วตั้งไว้นะคะแล้วก็เขาเลื้อยขึ้นมาบนเสาหลักนะคะซึ่งเป็นเสาใหญ่นะคะทำทิ้งไว้ขอบด้านนอกบริเวณข้างบ้านนะคะซึ่งก็ตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะให้ทำการแยกกิ่งนะคะแล้วก็ให้เราเอาไปขยายพันธุ์ได้นะคะในเรื่องของการขยายพันธุ์ฟิโลนะคะที่พี่ตีพอจะทราบก็จะเป็นการขยายพันธุ์โดยการใช้ท่อนพันธุ์นะคะนำไปวางปักชำนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะเป็นการขยายพันธุ์โดยการตัดยอดนะคะและวันนี้นะคะพี่ตีก็จะมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างในการขยายพันธุ์โดยการตัดยอดนะคะซึ่งการตัดยอดของพี่ตีก็ทำง่ายมากนะคะก็ดูวันนี้นะคะก็จะมีกิ่งที่เขาห้อยลงมาที่พื้นแล้วนะคะทำให้บริเวณกระถางเนี่ยดูไม่สวยงามนะคะแล้วจริงๆเขาก็อยากจะให้เราขยายพันธุ์ให้กับเขาแล้วนะคะวันนี้พี่ตีตัดมาทั้งหมด3กระถางนะคะแต่จริงๆมันก็แยกได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะอย่างอันนี้นะคะเราสามารถตัดแยกได้อีกนะคะได้ทั้ง2กระถางเลยนะคะดูรากของเขาก็ยาวมากนะคะจริงๆเขาอยากจะลงดินมากกว่านี้นะคะเพราะว่ารากเยอะนะคะในเรื่องของการขยายพันธุ์ฟิโลแล้วก็จริงๆในเรื่องของการปลูกนะคะพี่ตีไม่ได้ดูแลอะไรมากนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ปุ๋ยเข้าเลยนะคะใบของเขาก็จะไม่สวยให้กับเรานะคะฟิโลนะคะเป็นชื่อย่อนะคะชื่อเต็มของเขาก็จะเป็นฟิโลเดนดอนนะคะฟิโลเดนดอนก็จะแยกออกมาอีกนะคะมีหลายชนิดเลยนะคะจะเป็นแบบเป็นใบเลื่อยนะคะเป็นหูช้างนะคะเป็นแบบใบมะละกอใบองุ่นอย่างนี้นะคะก็มีหลายแบบหลายชนิดเหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนชอบใบในลักษณะแบบไหนนะคะคลิปก่อนหน้านั้นพี่ตีก็พาไปเที่ยวสวนฟิโลโดยตรงเลยนะคะฟิโลที่พี่ตีพาไปเที่ยวก็จะอยู่ที่เขาค้อนะคะพาไปเที่ยวชมนะคะแล้วก็ที่สวนแห่งนี้นะคะพร้อมที่จะจัดส่งไปที่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะคะและในช่วงที่โควิดก็เลยมีผลกระทบทำให้ไม่สามารถจัดส่งได้ฟิโลแปลว่ารักนะคะเรนดอนก็แปลว่าต้นไม้นะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ตีมาทำการขยายพันธุ์กันเลยดีกว่านะคะตามคลิปพี่ตีได้พาไปตัดกิ่งพันธุ์มาแล้วนะคะแล้วก็เลือกมาแล้วนะคะลักษณะการเลือกก็ไม่ได้ยากนะคะดูที่ตรงยอดนะคะว่าเขาพร้อมที่จะขยายพันธุ์ให้เราได้
ได้เลยหรือเปล่านะคะอย่างของพี่ตีที่ตัดมานี้นะคะเขาก็จะมีความแก่อยู่แล้วนะคะพร้อมที่จะแยกได้อีก2ท่อนเลยนะคะพี่ตีก็จะตัดแยกออกมาอย่างนี้นะคะสามารถปลูกได้เลยนะคะเนี่ยดูรากของเขาก็ยาวมากๆเลยนะคะอย่างอันนี้สามารถตัดได้อีกนะแต่พี่ตีจะไม่ตัดนะจะเนี่ยค่ะสามารถตัดได้อีกตัดท่อนตรงนี้ค่ะซึ่งมีข้อตาของเขาตัดใต้ข้อตานะคะให้ตัดลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็นำไปปลูกได้เลยนะคะในเรื่องของกระถางนะคะวันนี้พี่ตีจะเตรียมกระถางเป็นขนาด4นิ้วนะคะแล้วก็เตรียมกากมะพร้าวนะคะกากมะพร้าวควรที่จะแช่น้ำสัก 2-3 คืนก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะต้นพันธุ์ที่เราเตรียมมานะคะนำมาตั้งในกระถางใส่ในกระถางได้เลยนะคะอย่างนี้นะคะให้ตั้งไว้ตรงกลางนะคะส่วนเรื่องดินที่พี่ตีเตรียมนะคะค่ะนี่คือดินที่พี่ตีเตรียมมานะคะก็ดินจะเป็นดินธรรมดาทั่วไปแล้วก็มีส่วนผสมของใบไม้พวกเศษใบไม้นะคะแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวด้วยแล้วก็ปรุงด้วยมูลไส้เดือนมูลขี้วัวนะคะนิดหน่อยนะคะก็อันนี้พี่ตีได้ทำการปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่ตีก็ทำการใส่ในกระถางเลยค่ะให้ตั้งไว้ตรงกลางนะคะต้นฟิโลใบเยอะนะคะฟอร์มสวยด้วยนะคะเนี่ยค่ะใบเล็กๆแต่ว่าน่ารักดีนะคะถ้าเราตั้งในกระถางเนี่ยเอามาปลูกในกระถางนะคะแล้วก็จัดตั้งวางดีๆนะคะเขาจะให้ความสวยงามนะคะแล้วก็ให้ความสดชื่นเราได้นะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยเสร็จแล้วนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกระถางนี้นะคะพี่ตีได้ทำการปักชําไว้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะพี่ตีก็ใช้วิธีการตัดแล้วก็นำมาปักชําได้เลยนะคะพี่ตีไม่ได้ใช้ปูนเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะเขาก็เติบโตให้กับเราได้นะคะส่วนระยะเวลา15วันนี้ก็รากเขาเริ่มจะติดแล้วนะคะแล้วก็มีแล้วก็พร้อมที่จะใส่ปุ๋ยให้กับเขาได้บ้างแล้วนะคะของพี่ตีที่ใส่นะคะก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนำมาฉีดพ่นทางใบด้วยนะคะอันนี้นะคะพี่ตีก็ดูแล้วนะคะเขาก็ยังขาดปุ๋ยอยู่นะคะใบของเขาจะออกเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็จริงๆตรงที่พี่ตีปลูกนะคะฝนนะคะก่อนหน้านั้นตกลงมาแรงมากๆนะคะแล้วเขาก็ได้รับฝนเยอะจนเกินไปนะคะทำให้ใบ
ของฟิโลนะคะเขามีความซีดเหลืองได้เหมือนกันนะคะก็จะมีทั้งสองสาเหตุนะคะก็ตอนนี้ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยพี่ตีก็ได้ใส่ไปบ้างแล้วนะคะไม่ได้ใส่เยอะนะคะส่วนอีก3กระถางที่ทำเสร็จในวันนี้นะคะก็ทยอยนำไปตั้งในบริเวณที่ร่มก่อนนะคะอาจจะโดนแสงบ้างนะคะก็ไม่ต้องให้โดนแสงเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงที่ยังขยายพันธุ์อยู่นะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็นำไปใช้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัพโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ